หลายกระดินโอ้ยแล้วก็มีกระแม่แม่เสียงหน้าใหม่ด้วยบุญธนาบุญนะครับที่มาร่วมบุญกันในปีนี้ปีนึงนะครับก็บวชหลังนี้ติดประมาณ3ปี4ปีแล้วครับที่น่าใจมากปีหน้าบุญเราจะใหญ่ขึ้นกว่านี้ครับแต่ปีนี้ต้องบอกว่าคนที่โอนมาแล้วก็แฟนคลับที่ร่วมบุญมาแบบเราได้เงินในการมาทำกฐินสามัคคีในการสร้างโบสถ์เยอะมากๆเลยนะอย่างเงี้ยในก้อนของกฐินปีนี้ของมันรวมทั้งหมดของเราแบบขึ้นหนึ่งเลยอ่ะแบบเยอะมากว้าวมากทุกคนน่ารักมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะบอกว่าโบสถ์นี้เราทำกันเมื่อปีที่แล้วเนาะซึ่งเมื่อปีที่แล้วเป็นวันที่เดือนตุลาเหมือนกันหลังจากที่ในหลวงท่านเจ้าสอนเราโบสถ์ซึ่งเราก็เลยตั้งใจว่าจะถวายเป็นพระราชกุศลอะไรเงี้ยค่ะเป็นโบสถ์หลังนี้จะมีแบบเก้าหน้าต่างด้วยแล้วก็เป็นเดือนตุลาทุกปีเราก็จะมาทำกันตลอดอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้ทำถวายเพราะฉะนั้นเราก็รบกวนล็อกคิวกันไว้เลยนะแล้วปีหน้ามีหลายๆคนอยากเป็นกรรมการเอาเหรอส่งชื่อมาที่ประจิตได้เลยนะคะใครอยากเป็นกรรมการนะคะเอาซองเป็นคนที่22เนาะถ้าไม่พอก็อยากเอาเป็น100ซองก็ได้นะบอกได้ค่ะใครอยากเป็นกรรมการร่วมกับพวกเรานะคะก็ฝากชื่อไว้ที่ประจิตได้เลยส่วนใหญ่เราจะเก็บชื่อกันประมาณกลางปีนะน้องปนกลางปีหน้าประมาณแบบในสามพฤษภาก็เก็บชื่อแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครสนใจเนาะใครอยากจะร่วมบุญใครอยากจะเป็นสะพานบุญต่อก็ยินดีมากๆเลยเพราะเรื่องการทำบุญมันต้องบอกบุญใช่ไหนเมื่อกี้พูดอะไรบ้างไหนพูดให้ฟังหน่อยใครฮะที่เราพูดทั้งหมดใจความใช่ไหมสรุปครับสรุปก็นั่นแหละเดี๋ยวบอกบุญเกทีในปีหน้าครับก็จะโปรดหลังนี้เราก็จะสร้างจนเสร็จเลยนะครับก็จะได้แบบทำบุญไปด้วยกันถือว่าเป็นบุญใหญ่ทุกปีค่ะแล้วก็วันที่8เมษายนปีหน้าที่พระอาจารย์บอกว่าเราจะไปวางสแตนเดอร์กันที่วัดหลังใหม่เนาะที่ขอนแก่นได้ขอนแก่นซื้อตั๋วไปปีนี้ได้แล้วได้ป่ะเฮียซื้อตั๋วไปปีบินปีหน้าเอาตั๋วเอาบินดีกว่าเร็วดิซื้อตั๋วไปปีนี้ตัวโกตัวโกมีตัวโกรูปล็อกเลยวันที่8อ่ะก็จะมีตัวโกน้องแอร์400 500อะไรอย่างเงี้ยเราไปเลยนะ8เดือนเมษาขอเลื่อนได้ไหมครับ8เดือนเมษาวันที่8เมษาเฮ้ยขอนแก่นวัดอะไรนะขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นหนูชอบไปขอนแก่น